เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ37นะคะ Jeremy depositedX dollars in his investment account on January 1st, 2001. The amount of money in the account doubled each year until Jeremy had $480 in his investment account on January 1st, 2005. What is the value of X? ข้อนี้นะคะเขาบอกว่า Jeremy เนี่ยฝากเงินนะคะ X ดอลลาร์ในวันที่1มกราคม2001ใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเงินใน account เนี่ยมัน double each year นะคะโอ้โห เพิ่มขึ้นไวมากนะคะดอกเบี้ยสูงสุดๆนะคะ double each year ก็คือมันเพิ่มขึ้น double คืออะไรคะ2เท่าเนาะ2เท่าต่อปีนะคะจนในปีเท่าไหร่เอ่ยในปี2005เนี่ยเจอร์มี่มีเงินใน account อยู่480ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็ให้เราหาค่าของ x เนาะก็คือให้หาว่าเริ่มต้นฝากเท่าไหร่นั่นเองอ่ะทุกคนมาดูนะปี2001นะคะเจอร์มี่ฝากไป x ถูกต้องไหมคะแล้วเขาบอกว่ามัน double each year แสดงว่าในปี2002เนี่ยเงินมันจะเป็นเท่าไหร่คะทุกคน2เท่าก็คือการคูณ2ใช่ไหมคะก็เลยได้เป็น 2x นะคะ 2x หลังจากนั้นเนี่ย 2003 ก็ต้องเป็น2เท่าของปี2002ถูกต้องไหมคะก็คือ 4x นั่นเองแล้วก็ปี2004นะคะก็จะเป็น2เท่าของ 4x นะก็คือ 8x เนาะแล้วก็ปีสุดท้ายนะคะ2005ก็คือ2เท่าของ 8x ก็คือ 16x นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเรารู้แล้วนะคะว่าถ้าตอนแรกเนี่ยเริ่มฝากอยู่ที่ x ดอลลาร์ปีที่2นะมันจะเป็น 2x ดอลลาร์นะคะปีที่3เนี่ยมันจะเป็น 2 คูณ 2x นะก็คือ 4x นั่นเองปีที่4นะคะ2004นะมันจะเป็น 2 คูณกับ 4x ก็คือ 8x เนาะแล้วก็ปีสุดท้ายนะคะปี2005ก็จะเป็น 2 คูณกับ 8x เท่ากับ 16x นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยบอกเรามาว่าในปี2005เนี่ยเขาได้เงินเท่าไหร่คะทุกคนเขามีเงินอยู่480ในแอคเคาท์ใช่ไหมคะแสดงว่า480เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ 16x ถูกต้องไหมคะเพราะตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันดับเบิลแต่ละปีเนี่ยในปี2005เจอร์มี่นะคะจะมีเงิน 16x ดอลลาร์เนาะทีนี้เนี่ยเราก็หาร16ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพื่อที่จะตัด16ออกเนาะเราก็จะได้นะคะว่า x นะเท่ากับ480ส่วน16นะคะมา480นะส่วน16เท่ากับ30นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเริ่มฝากอยู่ที่กี่ดอลลาร์ทุกคนเขาเริ่มฝากที่30ดอลลาร์นะคะเรียบร้อยนะข้อนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเงินฝากเขาชอบให้คิดแบบ simple interest นะคะหรือว่าแบบดอกเบี้ยนั่นเองแต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้คิดดอกเบี้ยนะคะไม่ต้องรู้สูตรนั้นเลยนะเขาแค่บอกว่าเงินแต่ละปีเนี่ยมันดับเบิลเนาะก็คือมันเป็น2เท่านั่นเองวิธีการคิดก็เลยไม่ยากนะคะก็เป็น x นะปี2002ก็จะเป็น 2x 2003ก็เป็น 4x นะ2004เป็น 8x นะคะแล้วสุดท้าย2005เนี่ยก็เป็น 16x เนาะซึ่งเขาบอกว่า 16x มันเท่ากับ480นะคะเพราะว่าเขาบอกว่า Jeremy had $480 in his investment account on January 1st, 2005ก็คือในปี2005มีอยู่480นะคะทีนี้เราก็เลยหาร16ทั้ง2ฝั่งเนาะเพื่อที่จะได้ค่า x ออกมานะคะก็จะได้ x เท่ากับ480ส่วน16นะคะหรือว่า x เท่ากับ30นั่นเองนะคะข้อนี้ข้อ37ข้อรองสุดท้ายเลยนะคะเห็นไหมว่ายังไม่ยากเลยนะคะทุกคนเหลืออีกข้อเดียวเท่านั้นนะคะสู้ต่อไปนะคะอย่าพึ่งท้อนะเรียบร้อยนะคะข้อนี้นะคะข้อ37คำตอบคือ30ค่ะเ
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ